หลายฝ่ายก็มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ถูกมองลดลงแล้วปีหน้าแล้วจะเป็นยังไงตัวเลข GDP จะดีหรือเปล่านะคะไปฟังท่านนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตมะสวนายนนะคะท่านก็ไปปาฐกภิษฐาพิเศษในงานสัมมนาโกไทยแลนด์ปลุกกำลังซื้อฟื้นพลังเศรษฐกิจจุดพลุอสังหาพาไทยติดปีกท่านบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะก็คือเราได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มซบเซาเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนการบริโภคก็ช้าลงนะคะคนที่บริโภคก็รีรอที่จะซื้อไม่เกิดการจ้างงานไม่เกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้ถดถอยเพียงแค่ชะลอการเติบโตเท่านั้นเนื่องจากตอนนี้นักลงทุนยังไม่มีความเชื่อมั่นดังนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านมาตรการนะคะที่เรียกว่าการลดการจดจำนองการโอนเหลือ 0.01% นะคะที่ภาครัฐเนี่ยออกมาตรการออกมาแล้วก็ยังมีโครงการบ้านดีมีดาวรัฐจ่ายเงินคืนให้ 50,000 บาทซึ่งในวันเปิดลงทะเบียนวันแรกเนี่ยนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนสูงถึง 43,000 คนจากเป้าหมาย 100,000 คนโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโค้งสุดท้ายของปีก็จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจปีนี้แล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำให้เศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยโตเกิน 3% แน่นอนคุณอุตมะยังบอกอีกว่าหลังจากภาครัฐเนี่ยได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยนะฮะการกับโครงการชิมช็อปใช้ก็เป็นการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการหมุนเวียนแม้ว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นก็ตามและหากมาตรการเหล่านี้ยังไม่พอและเศรษฐกิจโลกปีหน้ายังไม่ฟื้นรัฐบาลก็อาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกก็ได้วันนี้เราโตแต่โตช้าลงแน่นอนเรียกไม่ได้ก็เราขายของน้อยลงใช่ไหมครับเงินมันก็เข้าช้าลงนะครับมันก็เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงผมไม่เชื่อเลยไม่ใช่เลยไม่เผาหลอกไม่เผาจริงนะยังไม่ใกล้เมนทั้งนั้นนะครับยังไม่ใกล้ยังไม่เฉียดเลยซึ่งทางด้านของคุณอุตมะก็ยังบอกถึงกรณีที่คณะกรรมการค่าจ้างนะคะหรือบอร์ดค่าจ้างเนี่ยมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยเนี่ย6บาทท่านบอกว่าจะไม่กระทบกับต้นทุนของภาคเอกชนมากนักขณะที่การปรับขึ้นค่าจ้างดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็พิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันด้วย